อาจารย์ดูเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะคะทั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยเนี่ยนะคะทั้ง7ฉบับที่เราไปรับมาเนี่ยนะคะในกติการะหว่างประเทศนั่งอนุสัญญามั่งอาจารย์มองว่าโดยภาพรวมเนี่ยสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยดีขึ้นเยอะค่ะอาจารย์ก็ติดตามดูนะคะแทบจะทุกอนุสัญญานะคะในกติกาเนี่ยได้มีการอนุวัติกฎหมายภายในเนี่ยรองรับเกือบหมดมันก็จะเหลือแค่อนุสัญญาล่าสุดเนี่ยเป็นอนุสัญญาที่เกี่ยวกับการทรมานการปฏิบัติที่โหดร้ายแล้วก็มีอีกอนุสัญญาหนึ่งที่เราลงนามแต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันคืออนุสัญญาในการสูญหายนะคะคุ้มครองบุคคลไม่ให้เกิดการสูญหายเนี่ยนะคะก็สองอนุสัญญาเนี่ยเรากำลังผลักดันพระราชบัญญัตินะคะป้องกันและปราบปรามการทรมานการบังคับบุคคลไม่ให้สูญหายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นผลกระทบอยู่แล้วก็ประชาชนก็ยังห่วงใยนะคะแล้วก็มายังมาต้องเรียกว่าร้องขออยู่ก็เรื่องสิทธิ์ในเรื่องที่ดินทำกินแล้วก็สิทธิ์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงเรื่องยังห่วงใยก็เรื่องปัญหาขยะพิษที่ประเทศต่างๆนะคะเอามาทิ้งไว้ในประเทศไทยแล้วที่อีกอันนึงก็คือเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลต้องคุ้มครองกรรมการสิทธิ์ก็ห่วงใยอยู่นะคะนี่ก็เป็น 2-3 ประเด็นใหญ่ที่เรายังคิดว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะคะก็ยังมีผลกระทบอยู่สิ่งที่กรรมการสิทธิ์เสนออย่างรัฐบาลก็คือกระบวนการมีส่วนร่วมคือหัวใจรัฐบาลต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนรัฐบาลต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังและรับฟังนะคะในปัญหาต่างๆหากแม้นมีผลกระทบรัฐบาลต้องเลี่ยงหรือต้องเยียวยาต้องพูดคุยกันเรามองประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญค่ะ